สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอังคารที่1ตุลาคม2024แล้วนะครับวันนี้เฟรนกี้ดินเด็ก50จังหวะนี้61เมื่อคืนนี้ลุงเจริญของเราไปเป็นแขกรับเชิญที่ National Association for Business Economics หรือสมาคมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแห่งชาติสหรัฐซึ่งสมาคมนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้แลกเปลี่ยนมุมมองจากฝั่ง policy maker ฝั่งของเฟดแล้วก็คนในแวดวงธุรกิจนะครับหัวข้อเมื่อคืนหัวข้อการสนทนาเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า A View from the Federal Reserve Board มุมมองจากธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะสรุปสั้นๆคำพูดของลุงเจริญเมื่อคืนเนี่ย 90% เหมือนทุกรอบเหมือน FOMC เหมือนแจ็คสันโฮขึ้นเวทีมาแกบอกว่าbrief comment นะครับวันนี้ผมมีความเห็นสั้นๆเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินภาพรวมเศรษฐกิจของเราเนี่ยแข็งแกร่งและมีการพัฒนาเยอะขึ้นมากในรอบ2ปีที่ผ่านมาเรามุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่เราต้องการก็คือ maximum employment การจ้างงานที่อยู่ในจุดสูงสุดแล้วก็ price stability ความเสถียรของราคาสินค้าและบริการตลาดแรงงานดีขึ้นภาวะเงินเฟ้อเป็นขาลงและเรามั่นใจว่าภาวะเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ในทิศทางที่มุ่งหน้าสู่ 2%การประชุม FOMC ครั้งล่าสุดเราตัดสินใจที่จะลดดอกเบี้ย 0.5% การลดดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยเรามั่นใจว่าความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานอยู่ในจุดที่เราเมนเทนได้จุดที่เราควบคุมได้ภาวะเงินเฟ้อก็เป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการแก้ไขนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไฮไลท์สั้นๆอยู่นี่นะครับไฮไลท์ที่ลุงเจริญพูดว่าเราไม่ใช่คณะกรรมการที่มีความรู้สึกว่าเราต้องรีบลดดอกเบี้ยแต่เราเป็นคณะกรรมการที่ต้องการดำเนินตามแนวทางเพราะท้ายที่สุดแล้วเราต้องเดินตามข้อมูล Data เศรษฐกิจที่กำลังออกมาและถ้าเศรษฐกิจเป็นขาลงแต่ลงมากกว่าที่เราคาดการไว้เราก็จะลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นแต่ถ้าสภาพเศรษฐกิจเป็นขาลงแต่มันลงช้ากว่าที่คาดการไว้เราก็จะลดดอกเบี้ยช้าลงนั่นคือสิ่งที่จะตัดสินว่านโยบายของเราจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับและแกก็ย้ำว่า we are recalibrating policy to maintain the strength in the economy not because of weakness in the economy นะเราปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อ maintain เพื่อรักษาความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายเพราะความอ่อนตัวของเศรษฐกิจนะครับคือพูดง่ายๆคือเราลดดอกเบี้ยเนี่ยเพราะรักษาความแข็งแกร่งไว้นะเราไม่ได้ลดดอกเบี้ยเพราะว่าเศรษฐกิจมันกำลังจะแย่จบคร่าวๆประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ลุงพูดเมื่อคืนเนี่ยส่วนตัวรู้สึกว่าน้ำน้ำนะพูดดีพูดชมว่าทุกอย่างเป็นไปได้สวยถามว่าผมรู้สึกไปเองไหมนะผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับคนนี้บอกว่า things are good enjoy it นะทุกอย่างดีมาก enjoy นะก็คือพูดประชดนะครับคนนี้บอกว่า rubbish นะไร้สาระส่วนความเห็นนี้บอกว่า just shut up and announce it on the dateFed talks too much. Shut up, Jesus. These guys try to drive the economy with their lips. Complete market manipulation. นะเงียบไปเลยหุบปากไปประกาศตอนวันนั้นก็ได้ไปประกาศว่าจะลดดอกหรือขึ้นดอกตอน FOMC ก็ได้คุณพูดเยอะเกินไปพระเจ้าผู้ชายคนนี้ผลักดันเศรษฐกิจด้วยริมฝีปากโคตรปั่นตลาดเลยคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ตามสไตล์บทสวดของลุงเจริญเพื่อนๆทางบ้านที่เมื่อคืนนี้ไปฟังลุงเจริญพูดเนี่ยคิดยังไงวิเคราะห์ยังไงมีอะไรจะเสริมคอมเมนต์เข้ามาวันนี้สั้นๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม